อันนี้แกมาในฐานะอะไรฮะวันนี้มาถามหาคุณชาดาเนี่ยรู้จักกับคนที่เป็นเจ้าของบ่อนหรือเปล่ารู้จักกันมานานแล้วหรือเปล่าลูกขาวเขาบอกว่าพี่แข็งโป๊กสิคนชื่อชาดามีสีไหมนะทุกวันนี้ฮะพี่ไม่ได้มาสู้แทนเจ้าของบ่อนใช่ไหมที่มาเนี่ยคือบทบาทนี่ดูแปลกๆไงแล้วก็มาบอกว่ารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรู้จักกับนกเขาด้วยเดี๋ยวถามนกเขาไหมเดี๋ยวต่อสายคุยนกเขาเลยให้นกเขาเออพี่ไหมมันจะได้รู้เรื่องกันไปเลยเนี่ยเนี่ยนกเขาเขาต้องดูอยู่ล้านเปอร์เซ็นต์ต่อเลยท่านต่อเลยโทรศัพท์มีส่วนทางด้านของคุณสันทนประยูรรัตน์นะคะวันนี้ก็มาตามนัดหมายนะคะบุกไปที่กระทรวงมหาดไทยเลยค่ะไปถามหารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณชาดาไทเศรษฐ์อันนี้แกมาในฐานะอะไรฮะประชาชนพลเมืองเป็นประชาชนค่ะอดีตสันติบาลใช่ค่ะเป็นอดีตตำรวจแล้วนะคะวันนี้มาถามหาคุณชาดาแต่ว่าไม่เจอนะคะแต่ตั้งข้อสังเกตว่าการบุกไปจับบ่อนที่บางใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยคุณชาดาเนี่ยรู้จักกับคนที่เป็นเจ้าของบ่อนหรือเปล่ารู้จักกันมานานแล้วหรือเปล่าแล้วเอ่ยชื่อออกมาด้วยเจตนาเนี่ยผมต้องการบ่อนนี้ไม่เคยถูกตรวจสอบหรือว่าโดนเข้าไปตรวจเลยแสดงว่าแบ็กอัพที่แน่นนกเขาเขาบอกว่าพี่แข็งโป๊กมาสีป่ะคะฮะมีสีไหมคะแบ็คอัพก็ไม่รู้สิคนชื่อชาดามีสีไหมนะทุกวันนี้ฮะต้องถามไงผมพี่พูดชื่ออย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไม่ได้กังวลฟ้องเลยชาดาดาอยากฟ้องอะไรก็ฟ้องกันมาเลยโถถูกไหมมันก็ไม่เป็นไรที่ก็เดี๋ยวเจอทีเดี๋ยวเจอหน้านะเจอต่อหน้าเลยเดี๋ยวดูท่าทียืนยันว่าบ่อนบางใหญ่เนี่ยเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยใช่ไหมเดี๋ยวถามนกเขาไหมเดี๋ยวต่อสายคุยนกเขาเลยให้นกเขาเออดีไหมมันจะได้รู้เรื่องกันไปเลยเนี่ยเนี่ยนกเขาเขาต้องดูอยู่ล้านเปอร์เซ็นต์ถูกไหมมันจะได้รู้กันไปว่ามันใครยังไงมาแบบนี้อีกแล้วแปลว่าพี่แกต้องรู้จักกับคนที่เอ่ยถึงสิคือคุณสันทนะเนี่ยถ้ามาแบบนี้คือรู้จักกับคนชื่อนกเขาถ้ามีตัวตนอยู่จริงนะแล้วก็มาในฐานะไม่ใช่ตัวแทนนกเขาใช่ไหมพี่ไม่ได้มาสู้แทนเจ้าของบ่อนใช่ไหมที่มาเนี่ยคือบทบาทเนี่ยดูแปลกๆไงแล้วก็มาบอกว่ารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรู้จักกับนกเขาด้วยเออแล้วพูดเป็นประหนึ่งว่ามีความขัดแย้งอะไรบางอย่างกันจนในที่สุดก็เลยมาปิดบ่อนนี้พูดให้สื่อเนี่ยเข้าใจไปงั้นโดยตัวเองไม่ยอมพูดใช่คือถ้าแน่จริงนะท่านต้องต่อสายจริงๆเลยเมื่อกี้ต่อสายเลยไหมคุยกับนกเขาเลยไหมต่อเลยสิแล้วโทรเลยแต่ถ้าผมอยู่ตรงนั้นบอกต่อเลยท่านต่อเลยโทรศัพท์มีหรืออาจจะมีนักข่าวบอกให้ต่อแล้วแต่แกไม่ต่อหรือเปล่าก็ไม่ทราบไงเออจริงๆถ้าจะเอาให้สุดนะท่านต้องต่อเลยนะใช่เปิดสปีกเกอร์โฟนเลยผมนกเขาผมมีปัญหาอย่างนั้นผมมีปัญหาอย่างนี้ค่ะแบบนี้แฟร์เลยนะใช่ค่ะชัดเจนเลยนะแต่พอพูดคุมเครือเหมือนกับว่ารัฐมนตรีช่วยเข้าไปมีอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ่อนแล้วสุดท้ายเหมือนขัดอะไรกันบางอย่างจนในที่สุดก็มีการบุกทลายบ่อนเพราะข้อมูลก่อนหน้านี้คือช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้ชุดปฏิบัติการพิเศษของมหาดไทยเข้าไปทลายบ่อนเนี่ยมาจากทางฝั่งคุณชาดาใช่ค่ะแทนที่คุณชาดาจะได้รับเครดิตไงว่าเฮ้ยมีข้อมูลว่ามีบ่อนแล้วก็ให้ตำรวจไปทลายกลับกลายเป็นแบบนี้ถูกดิสเครดิตเหมือนไปขัดกันรู้จักมาตั้งนานแล้วแต่ขัดผลประโยชน์อะไรกันสักอย่างกลายเป็นแบบนั้นไปไงใช่ค่ะวันนี้นักข่าวไปถามคุณชาดาไทเศษฮะค่ะคุณชาดาไทเศษเนี่ยนะคะคือนักข่าวเนี่ยโทรไปถามคุณชาดาบอกว่าผมไม่ได้อยู่ที่กระทรวงนะวันนี้ต้องทำงานในสภาเพราะมีการพิจารณากฎหมายงบประมาณฝากไปบอกเขาด้วยว่ามันไม่มีราคาเลยเป็นใครก็ไม่รู้อย่ามายุ่งกับผมมันขี้กากผมไม่สนมันหรอกคนอย่างสันทนะเนี่ยไม่มีราคามันจะเอาเงินเอาอะไรของมันไปผมไม่สนมันอยู่แล้วนี่นักข่าวถามต่อนะคะว่าเอาคุณสันทนะเนี่ยออกมาแฉโชว์ภาพคุณชาดาคู่กับเจ้าของบ่อนนะคุณชาดาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรผมถ่ายรูปกับเจ้าของบ่อนเนี่ยแล้วผมไปจับมันน่ะมันไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องคนถ่ายรูปกับผมเนี่ยเยอะแยะนี่ๆๆที่แกโชว์รูปไงใช่ค่ะนะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากคุณชาดาแล้วที่นักข่าวก็ไปถามมธ.1ฮะซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณชาดาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยฮะนักข่าวก็ไปถามปมนี่แหละที่คุณสันทนะบอกว่ามีบิ๊กรัฐมนตรีในมหาดไทยเนี่ยอยู่เบื้องหลังบ่อนนี้นะทั้งที่บ่อนนี้มหาดไทยไปจับเองค่ะคุณอนุทินว่ายังไงมีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้บ้างไหมคะที่เขามีการออกมาคนในกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่านะคะอย่าเพ้อเจ้ออยากฝากอะไรถึง
มไม่ฝากฮะเพราะว่ามันไร้สาระโอเคครับจับบอลไปแล้วใหญ่มีความคืบหน้าไหมครับท่านครับมีคืบขยายผลมีความคืบหน้าไหมครับเราส่งผู้ต้องหาส่งทำสำนวนส่งให้ตำรวจหมดเพราะคนที่ดำเนินคดีคือตำรวจตอนนี้ก็อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจหมดแล้วนะครับภาระของกระทรวงมหาดไทยก็หมดแล้วเพราะเราทำหน้าที่ของเราครบเรียบร้อยในส่วนของทั่วประเทศอย่างเงี้ยค่ะท่านไม่มีการกำชับกำชาในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องของการดูแลเรื่องนี้บ้างไหมคะมันไม่ต้องกำชับมันเป็นหน้าที่ปกติบ่อนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นคนแจ้งเบาะแสมาเพียงแต่ว่าเราก็ดูให้หลักฐานมันครบถ้วนสมบูรณ์นะมีสายเข้าไปตรวจสอบและเมื่อพบว่ามันครบถ้วนแล้วเป็นบ่อนแน่นอนมีคนมาเล่นเป็นจำนวนหลักหลายร้อยคนต่อวันมีเงินสะพัดมีทรัพย์สินมีการจำนำสิ่งของของมีค่าต่างๆก็ดำเนินการเข้าไปจับกลุ่มคือเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วถ้าจริงนี่มันเสียหายไงรัฐมนตรีช่วยรู้จักกับเจ้าของบ่อนแล้วขัดผลประโยชน์กันสุดท้ายก็เลยแจ้งจับนะแล้วการขัดผลประโยชน์กันเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็ไม่มีใครรู้จริงหรือจริงก็เปล่าไม่รู้แต่มีภาพคุณชาดาถ่ายคู่กับเจ้าของบ่อนที่คุณสันนะเอามาโชว์สื่อแต่มันก็ไม่ได้การันตีไงคะทีนี้นักข่าวก็เลยไปจี้ถามมท.1อีกรอบหนึ่งนะคราวนี้ที่รัฐสภาฮะนะหลังจากที่มีการพยายามเชื่อมโยงไปที่คุณชาดานะว่าเกี่ยวข้องรู้จักกับเจ้าของบ่อนนะล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยต้องตอบนักข่าวอีกครั้งนึงคราวนี้พูดชัดเลยว่ายืนยันเลยว่าคุณชาดาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าของบ่อนนะแล้วเรื่องการจับกุมเนี่ยยืนยันว่าคนที่เข้าไปรู้เรื่องการจับกุมเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนนะลองไปฟังคุณอนุทินย้ำเรื่องนี้ฮะคือผมไม่ก้าวล่วงความคิดของคนอื่นทุกคนสามารถมีความคิดของตัวเองได้นะครับสิ่งที่ผมยืนยันได้ก็คือผมเนี่ยกับอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดไม่อยู่ภายใต้ความกดดันใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าอามิสินจ้างใดๆเลยนะครับไม่ได้สนใจเรื่องชื่อเสียงสนใจแต่เรื่องความสำเร็จของภารกิจเท่านั้นเองตรงนี้ได้มีการสอบถามคุณชาดาไหมคะว่าทำไมไม่ถามครับเรื่องพวกที่ต้องเป็นความลับครับค่ะนะครับแม้กระทั่งคุณเอางี้มีผมรู้ว่าอธิบดี2คนกับปลัดกระทรวงมหาดไทย3คนเอางี้ดีกว่าผู้ว่าก็ไม่รู้มันก็ลงไปจับคือรู้แค่นี้ใช่ครับคนที่จะอนุมัติการจับกุมได้นะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นถ้าผมเที่ยวไปบอกคนนู้นคนนี้ก็ภารกิจมันก็ล้มเหลวแสดงว่าที่เขากล่าวหาว่าเหมือนกับว่าเป็นการหักหลังว่าคุณชาดาไปความคุ้นเคยแล้วก็ไปเสียแล้วก็แบบให้ไปจับอะไรเงี้ยมีการกล่าวหาในขนาดนี้คุณชาดายังไม่เคยคุยผมเรื่องนี้เลยนะครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพลตรงนี้คือการปฏิบัติการเพื่อที่จะทำให้สังคมมันมีความเรียบร้อยตรงนี้จะมีการสอบถามคุณชาดาไหมคะว่าในฐานะท่านเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณชาดาในหน้างานของผมและท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านที่ปรึกษาการปกครองก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพวกผม3คนในการปฏิบัติการในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมอะไรต่างๆคือยืนยันว่ารู้กันเนี่ยมีมท.1ค่ะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีอธิบดีกรมการปกครองส่วนที่นักข่าวถามเมื่อสักครู่นี้นี่แย้มข้อมูลมาเพิ่มแล้วนะบอกว่าคุณชาดาเหมือนกับไปเล่นเสียรู้จักกับเจ้าของบ่อนแล้วเล่นเสียแล้วในที่สุดก็เลยให้จับเลยนี่ที่นักข่าวถามเมื่อกี้คุณรุทินบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยอะไรกับคุณชาดาแต่ยืนยันว่าคนที่ตัดสินใจไปจับเนี่ยคือตนเองรัฐมนตรีมีข้อมูลเข้ามาแล้วก็ตัดสินใจคนสั่งได้เนี่ยคือตนเองคนเดียวคุณชาดาไม่ได้เกี่ยวนี่อธิบายแบบนี้ตอนหลังนักข่าวก็เลยถามย้ำนะการันตีไหมว่าคุณชาดาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมท.1ว่ายังไงฮะไปทำความไม่ถามฮะไม่ใช่ภารกิจของผมภารกิจของผมคือไปทำความระเบียบ
ต่ระเบียบสังคมในฐานะหัวหน้าพรรคคุณชาดาควรจะแถลงไหมครับว่าไม่ต้องมันไม่เกี่ยวคุณชาดามันก็เหมือนเสียหายกันก็กล่าวหาคุณชาดาค่ะการที่คุณสัมภาษณ์ก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของคุณชาดากับคนที่ร้องเรียนอะไรของเขาไปคุณชาดาก็จะต้องใช้สิทธิ์ก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะเจ้าของบ่อนวันนั้นผมก็เห็นอยู่ในนั้นถามกี่ทีเขาก็บอกเขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนเขาเป็นนักเล่นแล้วเขายังอธิบายผมฟังเนี่ยว่าเขาเป็นนักเล่นเขาต้องบอกว่าเป็นนักเล่นเพราะว่านักเล่นโทษน้อยคือตอนนี้ก็ยังต้องสืบว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนนะเพราะทุกคนบอกว่าเป็นนักเล่นหมดนะเอาส่วนกรณีของคุณชาดานะก็จะต้องมีการชี้แจงโดยเจ้าตัวหรือไม่คุณนิติบอกก็เป็นเรื่องของคุณชาดานะอันนี้คือคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของมธ.1คืออันนี้ก็น่าคิดนะในเชิงหลักการแล้วเนี่ยในเชิงกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดมีการโกงกันในบ่อนเนี่ยมันเอาไปฟ้องศาลได้ไหมสมมติว่ามีการโกงกันในบ่อนนะก็ไม่ได้สิในบ่อนมันผิดกฎหมายอ่ะพี่หนุ่มใช่ไหมอย่างเดียวก็คือกดเถื่อนกดปืนอันนี้พูดเรื่องจริงเลยใช่ไหมคะคือถ้าโกงกันแบบธุรกิจผิดกฎหมายไงอย่างเช่นเอาสมมติขายยาเสพติดโกงกันเรื่องส่งยาเสพติดกันอ่ะอันนี้ไม่หมายถึงเคสนี้นะแต่พูดถึงหลักการไงเพราะถ้าไปฟ้องตำรวจเอาก็โดนจับดิยาเสพติดเราเคยเห็นเนี่ยเจ้ามือหวยใต้ดินไม่ยอมจ่ายจำได้ไหมที่ชาวบ้านไปทวงแล้วไปแจ้งตำรวจอ่ะชาวบ้านโดนจับด้วยใช่อันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะแต่เรื่องนี้ที่คุณชาดาจะไปรู้จักกับเจ้าของบ่อนแล้วไปเล่นเสียแล้วก็เลยบอกให้จับอันนี้จริงหรือไม่เจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธค่ะนะแต่คุณสันทนะก็ยังพูดไม่ชัดมีแต่นักข่าวไปถามเมื่อตะกี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลักฐานไหมเชื่อว่าถ้าหากเจ้าของบ่อนถ้ามั่นใจว่ามันเป็นความจริงนะเปิดตัวออกมาเลยอ่ะหลักฐานมีอยู่แล้วเจ้าของบ่อนวงจรปิด60ตัวบ่อนเนี้ยถ้าคุณชาดาเคยไปเล่นจริงมันต้องมีภาพในวงจรปิดหรือว่ากล้องมันจะเสียคงไม่ใช่นะมันต้องมีภาพออกมาถ้าเจ้าของบ่อนอยากเอาผิดคุณชาดาใช่ๆก็ต้องเก็บไว้อยู่แล้วมันจะเสียได้ยังไงถูกไหมครับขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ่อนเนี่ย1เจ้าของบ่อนเรื่องราวมันเป็นไปตามที่มีการสมมุติฐานกันจริงหรือเปล่าค่ะ2หรือมันเป็นเพียงจินตนาการของคุณสันทนะที่ต้องการแก้ต่างให้เจ้าของบ่อนโดยดิสเครดิตมหาไทยค่ะแล้วก็3บทพิสูจน์อยู่ที่ไหนถ้าไม่ปรากฏตัวเองส่งคลิปวงจรปิดมาก็ได้เนี่ยส่งไม้สื่อก็ได้ที่มันจะเห็นคุณชาดาไปเล่นในบ่อนแล้วเล่นเสียเนี่ยค่ะถูกไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีหลักฐานเลยเพราะฉะนั้นแบบนี้มันก็ไม่แฟร์ที่ไปกล่าวหากันเฉยๆแบบนี้นะคุณชาดาเนี่ยก็ศัตรูเยอะอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นปมเนี่ยถือว่าเป็นปมที่น่าสนใจมากตอนนี้กำลังมีการขยายผลว่าสุดท้ายแล้วใครเป็นเจ้าของบ่อนแล้วจะขยายไปยังไงวันนี้คนที่ลงพื้นที่เนี่ยพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าทางรักษาราชการผบ.ตร.เนี่ยสั่งการมอบหมายให้ตนเองเข้ามารับผิดชอบคดีนี้แล้วก็ได้เชิญหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทั้งตำรวจพิสูจน์หลักฐานฝ่ายปกครองเอาข้อมูลมาพิจารณาเพื่อหาว่าใครต้องรับผิดชอบแล้วใครเป็นเจ้าของบ่อนต้องหาตัวให้ได้แล้วก็เก็บหลักฐานทุกชนิดวงจรปิดหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังได้สั่งให้บันทึกภาพถ่ายทางอากาศตรวจสอบพื้นที่บ่อนทั้งหมดประตูด้านหลังติดกับหมู่บ้านจัดสรรเป็นทางออกหลังบ่อนตรวจสอบให้ได้ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของใครเป็นเจ้าของมีการปล่อยให้เช่าหรือไม่หากปล่อยให้เช่าผู้ให้เช่าทราบหรือไม่ว่าเขาเปิดเป็นบ่อนกันนะนอกจากนี้พลตำรวจโทอัครเดชนะก็ยังเปิดใจด้วยนะว่าโอ้ตั้งแต่ทำงานในสายปราบปรามไม่เคยจับบ่อนขนาดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะค่ะไม่เคยจับขนาดนี้มาก่อนส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีนักการเมืองมาเล่นพนันแล้วเสีย15ล้านก็เลยต้องการให้จับเพื่อแก้แค้นตนเองเพิ่งได้ยินกระแสข่าวที่นักข่าวถามนี่แหละนะนี่แล้วพลตำรวจโทอัครเดชนะก็บอกว่าการจับกุมบ่อนเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะว่าบ่อนเนี่ยเป็นบ่อนขนาดใหญ่เมื่อมีข้อมูลมาก็ต้องจับนะนี่ฮะอันนี้พลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีกล่าวนะแล้วก็ยืนยันว่ารักษาราชการผบ.ตร.เนี่ยให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องนี้นะสอบบทหนึ่งเจ้าของบ่อนมีหลักฐานอะไรซัดใครก็คุณมีหลักฐานคุณก็ว่ามาสองตำรวจตำรวจมีเอี่ยวด้วยหรือเปล่าจึงต้องย้ายผู้การจังหวัดไงใช่เมื่อวานนี้ที่ตั้งข้อสังเกตว่าบ่อนใหญ่ขนาดนี้ถ้าเขาจะเคลียร์นะ
ขาไม่เคลียร์เฉพาะที่ถูกย้ายไปนั้นหรอกถูกไหมใช่ค่ะวงเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านใช่ใหญ่มากอ่ะใหญ่มากนะฮะอันนี้คือบ่อนบางใหญ่นนทบุรีฮะก็กลายมาเป็นประเด็นการเมืองแล้วทีนี้โดยกล่าวหาว่ามีนักการเมืองไปเล่นเสียแล้วก็สั่งให้ทลายบ่อนนะสตอรี่นี้ขายได้หรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่คงอึ้งอ่ะหลังจากนี้ค่ะนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ